กินข้าวคนเดียวไปสิชวนคนในหอมากินข้าววะนายเดี่ยวคนในหอที่นายเขาจะมากินข้าวกับนายวันเนี้ยนายต้องกินข้าวคนเดียวแน่ๆเลยทำไงอ่ะมีใครกินข้าวกับผมไหมครับกินข้าวกับผมไหมครับว้าวเหนื่อยชิบหายกินกับใครดีวะเอางี้ลองเซิร์ช Google ดิเออว่ะหาเพื่อนกินข้าวเฮ้ยมีแอปหาเพื่อนกินข้าวด้วยอ่ะนี่โคตรเจ๋งอ่ะรอดแล้วเดี๋ยวเป็นเล่นเกมเลยเลือกคนได้ด้วยเว้ยไอโอนิกิริผมรับงานแค่เพื่อนกินข้าวนะครับดีเลยเจอคนคุ้นเคยจะได้ไม่อันตรายไงนี่เรารู้จักกันนะครับรู้จักสิแล้วเราก็จำได้แม่นเลยนะขอโทษนะครับเราไม่ได้ตั้งใจจริงๆอ่ะไม่เป็นไรหรอกเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วอ่ะช่างมันแล้วนี่ชื่ออะไรอ่ะคงไม่อยากให้เรียกโอนิกิริตลอดใช่ป่ะเราชื่อมิกมิกแล้วนายอ่ะเราเดี่ยวนะอืมโคตรบังเอิญเลยเนาะเจอคนเรียนมอเดียวกันด้วยแล้วนี่มิกเล่นแอปนี้นานยังอ่ะก็ไม่นานนะประมาณ 2-3 เดือนอ่ะโหนานแล้วอย่างนี้ก็ไม่เหงาเลยดิก็ไม่ขนาดนั้นนะเอองั้นเย็นนี้ว่างป่ะเราเหงาแล้วอะ
เรารับแค่เพื่อนกินข้าวอย่างเดียวอะครับรู้แล้วเราก็จะชวนไปกินข้าวไงเฮ้ยลืมไปเลยอ่ะนี่มิกอยู่ปีหนึ่งใช่ป่ะถ้าเป็นรุ่นพี่เราเงียบเลยนะเราปีสองอ่ะแต่ก็ยังเฟรชชี่ใสๆนะพี่มิกไม่ต้องเรียกพี่ก็ได้เรียกมิกอย่างเดียวโอเคมิกงั้นเย็นนี้ว่างใช่ป่ะไปกินข้าวกันไปไหนอ่ะเดี๋ยวเราแชร์โลไปให้แล้วกันสัก5:30ได้ไหมโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายเนี่ยแหละครับเราอาจจะโชคดีบางทีเพื่อนกินข้าวก็มาโดยที่เราไม่ได้คิดเย็นนี้มีเพื่อนกินข้าวแล้วเว้ยหลอดแล้วไอ้เดียวเมื่อกี้เดียวบอกว่ากินข้าวคนเดียวไม่ได้เหรอ